อีกพิกัดหนึ่งค่ะขยับไปดูในภาคอีสานกันบ้างนะคะพิกัดนี้คุณดานิตาชั้นบงจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามปักหมุดรายงานภาพนี้จากสันเขื่อนราศีสันไหลจังหวัดศรีสะเกษค่ะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นช่วง 12-13 กันยายนที่ผ่านมานะคะทางเครือข่ายประชาชนลุ่มน้ำโขงอีสานเขารวมตัวกันจัดงาน3ทศวรรษโขงชีมูลบทเรียนการจัดการน้ำขนาดใหญ่ของรัฐที่ล้มเหลวค่ะซึ่งงานนี้นอกจากเราเห็นภาพเครือข่ายชาวบ้านที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อลุ่มน้ำอย่างต่อเนื่องยังเห็นภาพนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ไปร่วมงานกันเยอะเลยค่ะกิจกรรมในครั้งนี้น้องๆคนรุ่นใหม่ทั้งจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ร่วมกันรับฟังข้อมูลผลกระทบจากเขื่อนนะคะโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ภาคอีสานค่ะซึ่งชาวบ้านย้ำว่าสร้างผลกระทบต่อวิถีชุมชนระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมมานานกว่า30ปีนั่นทำให้น้องๆคนรุ่นใหม่ที่ร่วมลงพื้นที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลคุยถึงประสบการณ์ของตัวแทนคนที่ประสบภัยจากโขงจริงๆเนี่ยนะคะจากเขื่อนจริงๆเนี่ยนะคะคุยแต่ละกลุ่มเนี่ยค่ะก็จะได้ข้อมูลจากคนในลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลเลยน้ำเซินน้ำพรงน้ำเซบกเซบายแต่ละท่านก็เปรียบเสมือนครูภูมิปัญญาภาคสนามให้กับน้องๆได้คุยซักถามทำความเข้าใจค่ะการเคลื่อนไหวปกป้องสิทธิชุมชนปกป้องทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบนี่เป็นเรื่องใหญ่นะคะซึ่งบางพื้นที่บอกว่าการเกิดขึ้นของเขื่อนส่งผลให้ป่าบุ่งป่าทามพื้นที่ทำเกษตรพื้นที่ทำกินหายไปแต่การชดเชยเยียวยาตามขั้นตอนของรัฐก็ยังไม่แล้วเสร็จค่ะก็ถ้าเกิดว่าการไปเรียนรู้ก็มาเรียนรู้ถึงว่าพื้นที่นี้เกิดผลกระทบยังไงเกิดอะไรขึ้นเกิดจากอะไรครับแล้วก็ได้สัมภาษณ์ชาวบ้านว่าเขาโดนผลกระทบยังไงบ้างวิถีชีวิตเขาเป็นไปยังไงครับก็เลยเกิดการเรียนรู้ตรงนี้ฟังสมมติว่าผมไปสัมภาษณ์ชาวบ้านใช่ไหมครับว่าเขาโดนยังไงแล้วมันรู้สึกว่ามันสะเทือนใจผมก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปว่าในการที่เราเป็นนักศึกษาเราก็ต้องจะมีความน่าเชื่อถือในระดับนึงที่จะออกมาพูดที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นประมาณนี้ครับพวกผมอะอยู่คณะนิติศาสตร์ศึกษาด้านนี้อยู่แล้วมีปัญหาอยู่แล้วมีแบบมีศึกษาปัญหาแบบนี้อยู่แล้วเราเห็นได้มาแบบมันแบบภายนอกแบบศึกษาจากแบบความรู้นอกตำราเนาะมาในสถานที่จริงมาเจอปัญหาจริงแล้วนำสิ่งเนี้ยไปปรับใส่ในได้วิชาเข้าแล้วนำมาเผยแผ่ให้คุณได้รับทราบว่าตามที่เราเรียนมานี่มันตรงกับสถานการณ์จริงบ่ปรับใส่ได้จริงบ่เราสามารถเป็นกระบอกเสียงให้หลายๆคนเขาได้รับรู้และได้ตระหนักถึงอาจจะเป็นแบบว่าเขามาเห็นสิ่งที่เราสื่อออกไปจากสารคดีของเราคลิปของเราแล้วเขาก็ให้ความสนใจแล้วเขาก็พากันช่วยเหลือให้กำลังใจอย่างน้อยไม่ว่าก็น้อยอะค่ะเวลานี้ทุกภาคส่วนกำลังปรับตัวกับสิ่งที่เผชิญทั้งโครงการขนาดใหญ่แล้วก็ภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมถึงสภาพเศรษฐกิจด้วยนะคะ